ดีค่ะอิสปอร์ตนะคะวันนี้เราจะเซตนะคะให้กับ Isuzu D-Max นะคะล้อที่ฮิตตลอดการของเรายังคงครองใจวัยรุ่นอยู่นะคะก็จะเป็น TE 18-9-70 ตัวสติกเกอร์นะคะอันนี้สีบอลทองนะคะรูปร่างหน้าตาของล้อแทนจากญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสกรีนหรือว่าสติกเกอร์นะคะก็จะเนียบไปหมดทุกมุมเลยลูกค้าบางคนถามว่าล้อแท้กับล้อปลอมจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถดูรายละเอียดบนตัวล้อเองได้เลยนะคะ VOLK IAYS Ray นะคะแล้วก็ Made in Japan เท่านั้นนะคะด้วยน้ำหนักด้วยเนื้องานด้วยเนื้อสีนะคะความคงของก้านรวมถึงสติกเกอร์นะคะที่อยู่บนตัวล้อมันจะเนียนไปกับตัวล้อแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าสติกเกอร์ปลอมนะคะมันจะไม่บางแบบนี้นะคะมาดูความบางของสติกเกอร์ได้เลยก็ชุดนี้นะคะมีโปรโมชั่นลดเพิ่มอยู่นะคะล้อเนี่ย 87,000 แล้วก็น็อตล้อ 2,800 ปลอกกระสัน 3,200 นะคะแล้วก็สามารถจับส่วนลดเพิ่มนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเขาจับส่วนลดได้เพิ่มอีก 3,000 บาทเท่ากับว่าล้อน็อตปลอกกระสันจบที่ 90,000 บาทถ้วนนะคะพร้อมใส่พร้อมถ่วงให้อย่างดีนะคะตะกั่วก็จะเป็นตะกั่วญี่ปุ่นด้วยหล่อๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปติดตั้งกันนะคะเสร็จแล้วหลอกแค่ไหนพาไปชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ D-Max ของเรา 18-9-70 นะจ๊ะอันนี้ใส่ยางเดิมติดรถเลยมาแบบไหนก็ถอดใส่แบบนั้นเลยนะคะคันนี้เนี่ยจบล้อน็อตปลอกกันสั่นอยู่ที่ 90,000 บาทถ้วนนะคะเดี๋ยวพาชมจากมุมมองด้านหน้านะคะหลายหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะติดอะไรไหมไม่ติดนะคะแล้วก็ยื่นออกมานอกซุ้มล้อเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยเหลืออยู่ไม่กี่ชุดแล้วนะคะแล้วก็เป็นล้อแท้จากญี่ปุ่นนะคะสบายใจแน่นอนเมื่อซื้อล้อกับทางเอสปอร์ตนะคะถ้าไม่แท้เราจะไม่เอามาขายเลยนะคะไม่ได้ล้นออกมานอกตัวซุ้มเยอะมากนะคะตัวนี้เป็นตัวกั้นโค้งน้ำหนักเบาทนทานแข็งแรงนะคะจัดเพิ่มน็อตล้อเหล็กก็มีกันขโมยให้ด้วยนะคะในชุดนี่ใส่ปลอกกันสั่นเรียบร้อยนะคะสีเดียวกับตัวล้อเลยอันนี้ปลอกกันสั่นเรียบร้อยค่ะกลับบ้านได้แล้วสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะหาน็อตแท้ล้อแท้จากญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตเป็นปองกันสันอุปกรณ์อื่นๆพร้อมติดตั้งนะคะก็สอบถามที่เอ็นสปอร์ตได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ในการสอบถามนะคะ0876667777นะคะหรือแอดไลน์ ID SI NSPORTS นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ